ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะมาพร้อมกับพูดต่างพบสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีแล้วก็สวัสดีพูดต่างพบทุกตนด้วยนะครับจะไปสวัสดีเขาทำไมแล้วนั่นน่ะไว้เพื่อมีใครอยู่แถวๆนี้ก็ไปทักทายคุณจิตรินกันละกันนะคะดิฉันไม่เกี่ยวเป็นคนเล่าเรื่องเฉยๆครับนี่คือผลงานของครูข้างวังนะคะก็เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ต่อจากข้ามภพข้ามชาติทีนี้พอเล่าข้ามภพข้ามชาติจบก็ต่อด้วยเรื่องนี้เลยพูดต่างภพนะคะครับเหมือนกับเป็นซีรีส์ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่อเนื่องเรื่องราวแบบเป๊ะเหมือนเล่ม2ซะเลยทีเดียวแต่ก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องโยงใหญ่แล้วก็เสริมซึ่งกันและกันค่ะใช่วันนี้นะคะจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าคืนนี้ใครคืนนี้นี่หมายถึงใช้นี่หรือเปล่านั่นน่ะสิและคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้หลายช่องทางนะคะครับผมทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Google และ Apple Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมเอาละก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครับผมเราไปติดตามการคืนนี้กันเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะใครคืนนี้ใครกับหนังสือพูดต่างพบโดยครูข้างวังค่ะย่าเล่าเรื่องเพื่อนรักของย่าแล้วทิ้งท้ายไว้แค่นี้หลานๆอย่างพวกเราแทบจะดิ้นตายแต่ย่าบอกเพียงว่าอยากรู้เรื่องต่อไปให้ทำตัวให้ดีๆแล้ววันหน้าย่าจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปอีกผมกับน้องๆแทบจะชักดิ้นชักงอเพราะอยากฟังเรื่องเพื่อนรักของย่าต่อย่าย้ำว่าต้องรู้จักรอของดีๆต้องรู้จักรอคอยมันไม่ได้มาง่ายๆในคราวเดียวจงจำไว้แล้วย่าก็ลุกเข้าครัวไปทำกับข้าวปล่อยให้หลานๆนั่งถอนหายใจเสียงดังเฮ้อเมื่องานศพของยายนวลผ่านไปได้ราวครึ่งเดือนใกล้กับวันหวยออกอาตุกับหลานๆรวมทั้งย่ามักได้ยินอาต้อยบ่นกระปอดกระแปดเรื่องหนี้ของยายนวลบ่อยๆอาต้อยแอบบ่นกับย่าว่าก่อนยายนวลตายแกได้ยืมเงินอาต้อยไป 1,000 บาทสมัย40ปีก่อนเงิน 1,000 บาทนับว่ามากทีเดียวเพราะค่าครองชีพยังไม่ได้แพงเท่าสมัยนี้เช่นราคาอาหารพวกข้าวที่ขายกันในตลาดอย่างข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูราคาปกติจานละ5บาทถ้าพิเศษคือเพิ่มเนื้อหมูและข้าวเยอะหน่อยก็7บาทยายนวลยืมไป 1,000 ในยุคนั้นก็แทบจะเท่า 10,000 ในยุคนี้กระมังแกจึงเป็นลูกหนี้รายใหญ่ของอาแบบไม่มีวันได้ใช้คืนเจ้าหนี้อีกเลยอาต้อยก็ได้แต่บ่นเสียดายอยู่ 2-3 ครั้งแต่ไม่กล้าไปบอกลูกหลานยายนวลเพราะไม่มีหลักฐานการยืมเงินแต่อย่างใดยืมกันด้วยใจก็มีแต่ใจกันล้วนๆเอาเถอะถือว่าแกทำบุญให้ยายนวลไปก็แล้วกันอย่าคิดเสียดายไปเลยถ้าแกยังอยู่แกคงใช้คืนจนหมดแหละเพราะแกก็เป็นคนซื่อสัตย์นะอาตุน้องสาวคนสุดท้องของอาต้อยพูดปลอบใจย่าเห็นดีเห็นงามตามที่อาตุว่าสาธุ
ขอให้ได้บุญเยอะๆแล้วก็ถูกหวยรวยๆหน่อยเถอะยายนวลเอ้ยอาต้อยพูดเสียงดังเพื่อรอฝันที่เป็นจริงหลังจากคืนนั้นครูก้องก็กลับไปนอนที่บ้านตัวเองกับพ่อแม่อยู่หลายคืนจนความกลัวเริ่มจางหายไปก็กลับไปครุกอยู่ที่บ้านย่าเช่นเดิมคืนหนึ่งเขานั่งดูละครโทรทัศน์จากวงๆทางสถานีช่อง7อยู่ที่บ้านย่าซึ่งโทรทัศน์สมัยก่อนเป็นสีขาวดำไม่ได้เป็นโทรทัศน์สีแบบยุคนี้และที่ต่างจังหวัดในภาคใต้แถวนั้นขณะนั้นรับสัญญาณโทรทัศน์จากกรุงเทพได้เพียงช่องเดียวคือช่อง7และมีสถานีโทรทัศน์ประจำภูมิภาคคือช่อง10หาดใหญ่อีกช่องหนึ่งรวมเป็น2ช่องเท่านั้นแล้วสมัยก่อนละครเรื่องหนึ่งจะออกอากาศเพียงตอนเดียวและคืนเดียวต่อสัปดาห์กว่าจะได้ดูตอนต่อไปก็ต้องรอไปอีก7วันเด็กสมัยก่อนจึงต้องใช้เวลารอคอยสิ่งที่ตัวเองต้องการนานรู้จักการรอคอยและมีความอดทนอดกลั้นกว่าละครเรื่องหนึ่งจะจบบางทีเป็นปีๆละครบางเรื่องลูกพระเอกเล่นตั้งแต่ยังเล็กยันเดินได้ก็มีคืนนั้นเราก็รอดูละครจากวงเช่นเดิมผมนั่งหน้าจอย่าอยู่หลังบ้านกับอาตุส่วนอาต้อยเตรียมของจะไปขายในวันรุ่งขึ้นย่าตะโกนจากหลังบ้านว่าถึงเวลาละครมาแล้วให้เรียกย่าด้วยย่ากับอาตุกำลังบดแป้งขนมครกว่าให้อาต้อยไปทำขายในวันรุ่งขึ้นเมื่อก่อนสถานีโทรทัศน์ช่อง7เขามีเพลงประจำสถานีที่โด่งดังมากๆไว้ขั้นรายการต่างๆตลอดเวลาเมื่อเพลงขึ้นมาก็จะมีสัญลักษณ์เลข7ในวงกลม3วงซ้อนกันลอยตามมาแสงสีสดๆราวสายรุ้งแผ่รังสีกระจายไปรอบสัญลักษณ์พร้อมๆกับเพลงที่ดังติดหูคนดูทั้งประเทศว่าช่อง7สีทีวีเพื่อคุณพอจบข่าวภาคค่ำเพลงขั้นรายการมาละครมาแล้วเด็กชายก้องในขณะนั้นก็ตะโกนบอกย่าลั่นบ้านละครเริ่มตอนแรกทั้งย่าอาต้อยอาตุและเขานั่งจ้องโทรทัศน์ตาไม่กระพริบอาต้อยนั่งดูละครไปก็เย็บกระทงสำหรับใส่ขนมครกที่จะขายในวันรุ่งขึ้นไปละครจบไปตอนแรกอาต้อยเริ่มสับประงกดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมือก็เย็บกระทงไปแล้วก็หยุดไปเป็นช่วงๆพอละครจบตอนที่สองอาต้อยก็หลับสลับกับการดูละครพอละครจบตอนสุดท้ายหันไปดูอีกครั้งอาต้อยนั่งหลับในท่าเย็บกระทงอยู่อย่างสงบย่ากับผมและอาตุมักเห็นภาพอาต้อยหลับคากระทงอย่างนี้เสมอวันนี้ก็เหมือนเดิมหลับตามเวลาท่าเดิมๆพอละครจบสัญลักษณ์และเพลงขั้นรายการมาทันทีช่อง7สีทีวีเพื่อคุณทันใดนั้น
อาต้อยก็สะดุ้งโยงลืมตาโพรงแล้วก็เหลียวซ้ายแลขวาจ้องที่หน้าโทรทัศน์รีบทิ้งกระทงในมือจนกระจายเกลื่อนแล้วกระโดดมาหาย่าเกาะขาย่าตัวสั่นงันงกแม่ยายนวลมาผมผวาเข้ากอดย่าทันทีอาตุเบียดเข้าติดประชิดตัวย่าย่ายืดตัวหันซ้ายขวาไหนมันอยู่ไหนสีหน้าย่าตื่นตื่นย่ารีบลุกขึ้นเพื่อจะหยิบข้าวสารกับขันน้ำมนต์บนหิ้งพระแม่ยายนวลยืนอยู่ที่หน้าทีวีนั่นล่ะตรงนั้นน่ะแม่ทั้งย่าอาตุและผมถอยฉากกรูดไปทันทีห่างจากโทรทัศน์ไปยืนเบียดกันในบัดดลย่าจุ่มกิ่งไม้ในขันน้ำมนต์เริ่มหลับตาทำปากขมุบขมิบแม่ตะกี้ยายดวนก็เดินขึ้นบันไดมาแล้วแกก็กระโดดข้ามหัวหนูไปยืนหน้าโทรทัศน์แกพูดกับหนูว่าจะมาคืนเงินให้แล้วแกก็ร้องเป็นเพลงบอกหนูว่า274ทีวีช่วยคุณยายนวลยืนยิ้มหน้าใสอยู่ตรงนั้นเลยแม่แกบอกหนูว่างวดนี้สื่อเลขนี้นะต้อยสิ้นประโยคสุดท้ายเท่านั้นละย่าแทบเอาขันน้ำมนต์ในมือเขี้ยงใส่อาต้อยทันทีนางต้อยเอ้ยเวรกรรมจริงๆที่แท้แกก็ได้ยินเพลงโทรทัศน์เขาแล้วก็มาฟังเป็นเลขหวยซะงั้นแถมยังดึงผีนางนวลเข้ามาเกี่ยวเป็นตุเป็นตะนางนี่หวยขึ้นสมองซะแล้วนะแกโอ้ยส่วนผมกับอาตุลงไปนอนหัวร่องอหายกับความบ้าหวยของอาต้อยทีแรกตกอกตกใจนึกว่ายานวลมาจริงๆเฮ้ยที่ไหนได้อาต้อยฟังเพลงประจำของช่อง7เขาเป็นเลขหวยไปเสียอย่างนั้นแม่หนูเห็นยานวลมาบอกจริงๆนะเสียงของอาต้อยอ่อยลงพร้อมดวงตาละห้อยหุบปากแล้วก็ไปนอนซะนั่งหวยช่วยชาติแกนี่สับปะงกแล้วก็หลับตั้งแต่พระทินนวงยังไม่ออกจนพระทินนวงได้เมียไปแล้วแกยังหลับท่ากระทงหลงทางของแกอยู่เลยอย่าให้พรอีกรอบแล้วเราก็แยกกันเข้านอนคืนนั้นผมกับอตุได้หัวเราะกันยันหลับ คนบ้าหวยน่าตลกจังเลยเรื่องราวความตลกของอาต้อยแผ่กระจายไปสู่คนข้างๆบ้านจนขำกริ้งกันไปทั้งถนนหลายรอบใครๆก็พากันขำว่าป้าต้อยสุดยอดเรื่องหวยจริงๆแต่พอวันรุ่งขึ้นหวยออกอาต้อยเป็นคนเดียวที่ยิ้มหน้าบานเหมือนจานบินท่ามกลางคนหน้าเศร้าเพราะแต่ละคนโดนหวยกินกันไปเป็นแถบๆยกเว้นอาต้อยคนเดียวอาต้อยถูกหวยแกทุ่มทุนซื้อหวยไปหลายบาทตามที่มีจิตสัมผัสเมื่อคืนที่ผ่านมาและเลขที่อาต้อยซื้อก็คือเลข274ทีวีช่วยคุณนั่นล่ะอาต้อยถูกเต็งๆทั้ง3ตัวเชียวครับรับทรัพย์ถล่มทลายจนเจ้ามืออับจนแทบล้มละลายคนทั้งซอยที่เคยขำอาต้อยจนสำลักข้าวต้องอึมกิมกี่กันไปเป็นแถวๆอาต้อยได้เงินในครั้งนั้นหลายพันบาทเรียกว่าคุ้มทุนซะยิ่งกว่าคุ้มแต่ที่อึ้งที่สุดก็เห็นจะเป็นย่าผม
ย่าอึ้งจนลืมเคี้ยวหมากในปากไปอึดใจนึงเลยทีเดียวหนูบอกแม่แล้วว่าคืนนั้นยายนวลมาหาเราจริงๆแกยังบอกหนูด้วยนะว่าขอบคุณต้อยนะที่ช่วยนะน้าไม่ลืมหรอกมาคืนนี้ก็อยากมาคืนนี้ให้ต้อยซื้อเยอะๆนะต้อยแล้วแกก็หายวับไปเลยแม่ไม่เชื่อหนูนี่นาหาว่าหนูว่าบ้าหวยคราวหลังอ่ะเชื่อลูกมั่งก็ได้จะได้เฮงๆแต่เรื่องนี้ดวงใครก็ดวงมันนะแม่แล้วอาต้อยก็นั่งหัวเราะเสียงดังลั่นไป3บ้าน8บ้านพร้อมนั่งเย็บกระทงไปคนเดียวย่างมีความสุขส่วนย่าได้แต่ค้อนอาต้อยควักๆแล้วหันมากระซิบถามผมว่าผีใหญ่นวลมันทำให้คนบ้าถูกหวยแต่ไหนไหนเพลงประจำสถานีช่องสิบหาดใหญ่มันมีมั่งไหมมันร้องว่าไงนะย่าจะทุ่มสุดตัวเพื่อเกทับนางต้อยมันสักงวดเมื่ออาต้อยถูกหวยได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมสิ่งที่อาต้อยทำเป็นอันดับแรกคือการนำเงินไปทำบุญเลี้ยงเพลพระและตักบาตรกรวดน้ำให้ยายนวลทำบุญทำกุศลแล้วจิตใจก็ผุดผ่องขายขนมครกตอนเช้าก็สดชื่นขายขนมจีนในยามบ่ายก็สบายใจไร้กังวลจะขายของเสร็จในบ่ายแก่ๆวันหนึ่งอาต้อยก็มางีบหลับพักผ่อนที่แคร่ใต้ต้นมะพร้าวข้างๆบ้านอาต้อยบอกว่าเมื่อหลับกำลังดีเห็นยายนวลมาจากไหนไม่รู้จู่ๆก็มายืนข้างแคร่แล้วก็บอกอาต้อยว่าน้าไปแล้วนะต้อยน้าไปแล้วพูดสั้นๆเพียงเท่านั้นแล้วก็โบกมือบ๊ายบายหันหลังเดินหายไปเลยอาต้อยตื่นมาก็ยกมือไหว้ขอให้ยายนวลไปสู่ที่ชอบที่ชอบตั้งแต่นั้นยายนวลก็ไม่มาปรากฏตัวให้อาต้อยเห็นอีกเลยถ้ามาในฝันแล้วบอกเลขเหมือนเดิมหนูก็ไม่ว่านะแม่อาต้อยทิ้งท้ายชวนให้ย่าหมั่นไส้อีกครั้งเมื่อพูดถึงการมาปรากฏตัวของผู้ที่ไร้ซึ่งร่างกายแล้วทำให้ผมคิดถึงเรื่องที่ผมและแม่ได้พบกับใครบางคนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาก็อยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเรามาตลอดเวลาบ้านของครูก้องนั้นอยู่ห่างจากบ้านย่าราวครึ่งกิโลเมตรสมัยนั้นพ่อกับแม่เก็บหอมรอมริบเงินจากการเป็นข้าราชการครูได้ก้อนหนึ่งแล้วไปซื้อที่ซื้อทางปลูกบ้านอยู่ที่ชานเมืองในขณะนั้นชานเมืองที่ว่านี้อยู่ห่างจากตลาดกลางตัวเมืองไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรหากเป็นชานเมืองที่เต็มไปด้วยทุ่งนากับต้นไม้มีบ้านคนปรับปรายบางตาไฟฟ้าก็เข้าไม่ถึงต้องใช้ตะเกียงยามค่ำคืนหุงข้าวหาปลาก็เตาถ่านใช้ชีวิตแบบชาวชนบทจริงๆเมื่อเริ่มสร้างบ้านใหม่ๆพ่อพาลูกๆที่ยังเล็กไปอยู่ด้วยแม่ได้ทำพิธีลงเสาเอก
มีการทำพิธีบวงสรวงตามความเชื่อเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่ดีเรียกว่าทำพิธีเอาฤกษ์เอาชัยให้เป็นสีแก่บ้านก็ว่าได้ของที่ใช้ในการทำพิธีมีมากมายหลายอย่างเช่นต้นอ้อยข้าวตอกดอกไม้ผ้าแพรสีแดงและที่สำคัญแม่ได้นำขนมทองหยิบทองหยอดใส่จานเล็กๆไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็วางไว้ใกล้ๆบ้านซึ่งครูก้องก็จำอะไรไม่ได้เพราะว่ายังเล็กอยู่จำได้แต่ของกินพวกทองหยอดเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาต้นอ้อยไปผูกกับเสาเหล็กเพราะเหตุใดแม่บอกว่าหลังจากที่พ่อคุมงานสร้างบ้านเสร็จในตอนเย็นพ่อได้นั่งดื่มสังสรรค์กับผู้รับเหมาที่ใกล้ๆบ้านในขณะที่เขาไปวิ่งเล่นกับพี่ๆใกล้บ้านสร้างใหม่จนแม่ต้องเรียกให้กลับเพราะเย็นมากแล้วพี่ๆวิ่งกลับไปหาแม่แต่เหลือเพียงเขาคนเดียวที่แม่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่กลับจนแม่ต้องเดินมาตามให้กลับไปแม่เล่าว่าเมื่อมาถึงก็เห็นเขากำลังนั่งอยู่คนเดียวใกล้ๆกับเสาเอกตาผมจ้องนิ่งเหมือนมองใครอยู่แล้วก็ยิ้มเมื่อแม่จูงผมให้ลุกขึ้นแม่บอกว่าผมพูดว่าแม่ตากับยายใจดีให้ขนมก้องด้วยในมือของเขาถือทองหยอดแม่รีบจูงมือเขากลับไปหาพ่อแต่เขาก็หันหลังกลับไปมองที่เดิมจนสุดสายตาเมื่อมาถึงที่พ่อนั่งอยู่เขาก็บอกพ่อกับแม่ว่าตากับยายที่ยืนตรงนั้นให้ขนมแต่แม่กับพ่อมองไปก็ไม่เห็นมีใครแล้วก็ไม่มีบ้านคนอยู่แถวนั้นด้วยจึงพาลูกๆกลับบ้านแล้วก็คิดว่าสงสัยลูกคงจะแกล้งพูดเพราะอยากกินขนมเท่านั้นหลังจากนั้นเวลาที่พ่อกับแม่พาเขามาที่บ้านซึ่งกำลังสร้างเขาก็มักจะพูดถึงตากับยายบ่อยครั้งว่าเดินอยู่ตรงหลังบ้านบ้างนั่งอยู่ที่หน้าบ้านบ้างส่วนพี่ๆไม่เคยพูดถึงตากับยายเลยต่อเมื่อสร้างบ้านใกล้เสร็จวันหนึ่งพ่อใช้จอบขุดเกลี่ยดินบริเวณรอบๆบ้านเพื่อใช้ปลูกพืชผักสวนครัวก็ให้บังเอิญที่ขุดไปเจอตุ๊กตาตากับยายที่จมอยู่ในดินใกล้ๆกับที่ครูก้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวในวันนั้นมันเป็นตุ๊กตาที่เก่ามากแล้วที่โผล่ขึ้นมาจากการที่พ่อขุดดินไปเจอวันนั้นพ่อไม่ได้บอกแม่กับลูกๆเพราะเกรงว่าจะทำให้คิดฟุ้งซ่านแล้วพานจะคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ครูก้องพูดพ่อไม่เคยสอนให้ลูกเชื่อเรื่องเช่นนี้รวมทั้งแม่ด้วยแล้วพ่อเอาตุ๊กตาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เช่นกันแต่ในที่สุดอะไรที่มันใช่มันก็ต้องใช่เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งถัดมาทำให้พ่อกับแม่เริ่มเอะใจว่าใครอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับเราเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนที่บ้านสร้างเสร็จได้ราว4ปีผมน่าจะอายุได้8ขวบวั
วันหนึ่งแม่ป่วยจนต้องล้มหมอนนอนเสื่อย่ากับพ่อบอกว่าแม่เป็นไข้ทับฤดูในขณะที่ครูก้องตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคือไข้อะไรรู้เพียงว่าแม่นอนจับไข้ตัวสั่นต้องล้มหมอนนอนเสื่ออยู่หลายวันย่าต้องหยุดขายข้าวเพื่อมาช่วยดูแลแม่ส่วนพ่อก็กังวลในอาการป่วยของแม่ยิ่งนักแม้จะพาแม่ไปหาหมอแล้วแต่อาการของแม่ก็ไม่ดีขึ้นกลับดูทรุดลงกว่าเดิมด้วยซ้ำแม่นอนนิ่งๆตลอดวันมีไข้สูงอาเจียนไม่สามารถลุกขึ้นมาพูดคุยกับลูกๆหรือใครๆได้ลูกๆทั้ง3คนได้แต่นั่งดูแม่ด้วยความเป็นห่วงจนกระทั่งสายวันหนึ่งพ่อก็ให้ครูก้องและพี่ๆช่วยอยู่เป็นเพื่อนแม่เพราะว่าย่าจะต้องกลับไปขายข้าวที่โรงเรียนส่วนพ่อต้องไปรับยาให้แม่ที่โรงพยาบาล3คนพี่น้องจึงนั่งนอนๆอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนในขณะที่พี่ๆนั่งเล่นอยู่ที่หลังบ้านเขานอนเล่นที่หน้าโทรทัศน์ส่วนแม่นอนหลับอยู่ในห้องข้างๆสักครู่เขาได้ยินเสียงแม่พูดอะไรอยู่คนเดียวผมจึงรีบเดินไปดูแม่คิดว่าแม่จะมีอะไรให้ลูกช่วยเปล่าเลยแม่ละเมอพูดคนเดียวต่างหากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะแม่ละเมอพูดขอบคุณแล้วยกมือไหว้ลมทั้งที่นอนหลับตาอยู่บนฟูกผมยืนมองแม่เงียบๆที่หน้าห้องไม่ได้พูดอะไรเดินเข้าไปเอาผ้าขนหนูข้างหมอนแม่จุ่มน้ำแล้วบิดให้เสด็จน้ำหมาดๆแล้วเช็ดหน้าให้แม่ผมรู้สึกสงสารที่แม่ป่วยหนักจนละเมอแบบนี้ได้แต่เอาใจช่วยให้แม่หายป่วยเร็วๆผมและพี่ๆมารู้เมื่อโตแล้วว่าไข้ทับฤดูคือการที่ผู้หญิงเป็นไข้ในระหว่างที่มีประจำเดือนอาจมีโรคต่างๆแทรกซ้อนได้จะเบาหรือหนักขึ้นอยู่กับโรคที่แทรกเข้ามานั่นแหละสมัยก่อนมีผู้หญิงไม่น้อยที่เสียชีวิตจากไข้ทับฤดูแต่แม่โชคดีที่รอดมาได้ใน2ถึง3วันถัดมาและเป็นวันที่เขากับพี่ๆดีใจเป็นที่สุดหลังจากนั้นอีกหลายปีครูก้องก็ได้มีโอกาสคุยกับแม่อีกครั้งเรื่องวันที่แม่ป่วยหนักแม่เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ป่วยเป็นไข้ทับฤดูในครั้งนั้นแม่คิดว่าคงจะเสียชีวิตแล้วแน่ๆเพราะอาการหนักมากแต่ใจยังเป็นห่วงลูกที่ยังเล็กอยู่คืนหนึ่งที่แม่พอมีเรี่ยวแรงแม่จึงยกมือขึ้นไหว้พระขอพรให้ท่านคุ้มครองและนึกขอให้ผีบ้านผีเรือนหรือเจ้าที่เจ้าทางช่วยให้แม่มีชีวิตรอดเพื่อได้อยู่กับลูกด้วยแม่บอกว่าพอรุ่งเช้าที่แม่นอนอยู่ในบ้านแล้วก็มีลูกๆอยู่เป็นเพื่อนขณะที่แม่เคลิ้มหลับอยู่นั้นแม่เห็นผู้หญิงกับผู้ชายที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วเดินมาด้วยกันจากหลังบ้านแล้วมาหยุดยืนที่ปลายเท้าแม่ค่อยๆนั่งลงทั้งสองท่านมีแววตาที่เป็นมิตรดูอบอุ่นเหม
หมือนเป็นญาติที่รู้จักสนิทสนมกันมานานเขายิ้มบางๆคุณยายค่อยๆเอื้อมมือมานวดที่เท้าซ้ายของแม่ส่วนคุณตาก็นวดที่เท้าขวาแม่เล่าว่าเขานวดให้แม่เพียงครู่เดียวแม่ก็รู้สึกดีขึ้นอย่างมากอดทนอีกนิดนะไม่กี่วันก็จะดีขึ้นแล้วคุณยายท่านนั้นพูดเบาๆด้วยแววตาห่วงใยส่วนคุณตาได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรแม่ถึงยกมือขึ้นไหว้คนทั้งสองท่านแล้วพูดว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆแล้วคนทั้งสองก็เดินเข้าหลังบ้านหายไปแม่หายป่วยในอีก2ถึง3วันถัดมาซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้พ่อกับย่าและลูกๆดีใจมากและตั้งแต่วันที่แม่หายป่วยในครั้งนั้นแม่จะตักบาตรและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนั้นเสมอแม่กับพ่อจะทำบุญในวาระต่างๆให้ตากับยายเสมอๆครูก้องก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเวลาที่แม่อยู่บ้านกับลูกๆในยามค่ำคืนที่พ่อต้องไปนอนเวรที่โรงเรียนหรือเวลาที่ครอบครัวต้องเดินทางจากบ้านไปไหนแม่ก็มักจะพูดลอยๆเสียงดังว่าตาจ๋ายายจ๋าช่วยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนปกปักคุ้มครองลูกๆและหลานด้วยนะจ๊ะหรือบางทีก็บอกว่าลูกๆจะไปต่างจังหวัดสัก3วันฝากคุณตากับคุณยายให้ช่วยดูแลบ้านช่องด้วยนะคะตอนนั้นผมกับพี่ๆก็ประหลาดใจยิ่งนักว่าแม่กำลังพูดกับใครคุณตาคุณยายที่ไหนบ้านเรามีแค่พ่อแม่และลูกๆแค่นี้ผมเองก็เพิ่งมารู้เมื่อตอนโตแล้วว่าที่แท้ครอบครัวของเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเพียงพ่อแม่ลูกเท่านั้นหากมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่ปกปักรักษาและคุ้มครองเรามานานและเราก็ดูแลท่านมาอย่างดีเช่นกันเมื่อตอนที่แม่ป่วยไข้ทับฤดูในครั้งนั้นแม่ได้พบกับเจ้าบ้านเจ้าเรือนโดยไม่คาดคิดแต่ที่ไม่คาดคิดยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่พ่อกับแม่ไปขอบคุณย่าที่มาช่วยดูแลแม่ในขณะป่วยอยู่หลายวันแม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ย่าฟังย่าถามพ่อกับแม่ว่าเอ้าเห็นเหมือนกันหรือพ่อกับแม่ก็พากันประหลาดใจว่าย่ารู้ได้อย่างไรย่าจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ย่าไปช่วยดูแลแม่นั้นเย็นวันหนึ่งย่ากลับมาเอาสัมภาระต่างๆที่บ้านย่าเพื่อที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อกับแม่ก่อนกลับมาย่าได้ยกมือขึ้นภาวนาขอให้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนช่วยดูแลคุ้มครองลูกพรให้หายจากความเจ็บป่วยด้วยเถิดแล้วย่าก็เล่าต่อว่าตอนที่แม่เดินมาถึงหน้าบ้านลูกในเวลาพรบค่ำนั่นนะแม่เห็นคนแก่ผู้ชายกับผู้หญิง2คนนั่งอยู่ที่หน้าบ้านลูกแม่เห็นก็แปลกใจว่าเอ๊ะใครเพราะว่าแถวบ้านนี้ไม่มีบ้านใครมีคนแก่แม่ก็สะกิดใจแล้วก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางแน่ๆแม่ก็เลยหยุดเดินค่อยๆนั่งลงแล้วยกมือขึ้นไหว้แม่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของลูกชายกับลูกสะใภ้และหลานๆฉันจะมาดูแลลูกสะใภ้ที่ป่วยฉันขอมาอยู่สัก4ถึง5วันเถอะนะ
ช่วยดูแลลูกๆและหลานของฉันด้วยเถิดพอแม่ยกมือขึ้นไหว้หลับตาสาธุลืมตาขึ้นมาคนแก่ทั้งสองคนก็หายไปแล้วแม่จึงเดินเข้าบ้านลูกแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรกลัวลูกหลานจะกลัวแล้วตอนที่ลูกอาการไม่ดีตอนดึกๆแม่ต้องนวดให้ลูกส่วนทวนไปต้มน้ำร้อนก็ช่วยกันสารพัดนะนะแต่ขณะที่แม่นวดให้ลูกพรแม่เหลือไปเห็นคนแก่สองคนมายืนมองอยู่ที่หน้าต่างพอแม่หันไปจ้องก็กลับไม่เห็นแต่พอแม่หันกลับมานวดให้ลูกมองด้วยหางตาเห็นคนทั้งสองยังยืนเกาะหน้าต่างแถมโผล่หน้ามาดูลูกด้วยแต่พอแม่หันไปอีกครั้งก็ไม่พบแล้วตอนนั้นแม่ก็ยกมือขึ้นอธิษฐานให้ผีบ้านผีเรือนหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาคุ้มครองลูกพรให้หายป่วยด้วยเถิดทวนก็เอาน้ำร้อนมาเช็ดตัวลูกแม่ก็นั่งนวดลูกสักพักจากนั้นก็ไม่เห็นเขาแล้วแต่ตอนนอนน่ะสิลูกแม่หลับไปสักพักแล้วจู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนพูดกันจุกจิกจุกจิกและพอแม่ลืมตาก็เห็นคนทั้งสองนั่นแหละกำลังนั่งอยู่ข้างๆลูกตอนนั้นแม่ก็ใจหายวาบขนตรงคอนี่ตั้งเลยคนที่เป็นผู้ชายแก่ๆก็บอกว่าไม่นานก็จะดีขึ้นแล้วแม่ได้ยินก็ขนลุกเลยลูกเอ้ยทำเป็นหลับตารีบสวดมนต์ในใจไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วแม่ก็หลับไปจนเช้าใจแม่นี่รู้เต็มอกแล้วว่าลูกมาสร้างบ้านหลังนี้มีเจ้าที่เจ้าทางดีลูกคงดูแลท่านดีแม่เองก็เชื่อว่าลูกจะดีขึ้นเหมือนที่ท่านบอกแล้วลูกก็หายในไม่กี่วันถัดมาจริงๆอย่าพูดตบท้ายว่าดูแลเจ้าบ้านเจ้าเรือนดีๆนะลูกอย่าทิ้งท่านตักบาตรทำบุญแล้วก็สวดมนต์ให้ท่านบ่อยๆนะก็รู้สึกว่าจะเป็นคนต่างภพที่มีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อกันและกันนะคะหลายตอนแล้วครับที่รู้สึกอย่างนี้มีใครเคยมีประสบการณ์หรือว่าเจอเรื่องแปลกๆหรือว่ามีความเชื่อแบบนี้บ้างไหมคะเขียนมาแลกเปลี่ยนกันได้นะโดยเฉพาะตอนที่มีคนมาให้เลขเนี่ยน่าสนใจ คือเรื่องอื่นอาจจะกลัวนะครับแต่เรื่องนี้หลายคนบอกว่ายอมกลัวก็ได้มาเลยแต่ขอเด็ดๆตรงๆนะแม่นๆหน่อยเออเนาะมันก็แปลกๆดีเหมือนกันครับสำหรับตอนต่อไปค่ะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าเพื่อนร่วมชายคาโอ้โหก็น่าจะหมายถึงคุณตาคุณยายนี่แหละนะสิครับอันนี้เน้นการดูแลเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยมีนวดให้ด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องวิญญาณที่ตามมาตอนพ่อเจอผีโอ้โหตายแล้วเอาเป็นว่าครอบครัวของครูก้องเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้กันทุกคนเลยนะคะถือว่าหาได้ยากนะครับสำหรับคนที่จะเจอทั้งครอบครัวอย่างนี้ทั้งครอบครัวเลยทุกคนมีประสบการณ์หมดเลยครับผมเอาละค่ะก็มาติดตามกันนะคะในตอนต่อไปค่ะในหนังสือที่ชื่อว่าพูดต่างพบ
ผลงานของครูก้องหรือที่ใช้นามปากกาว่าครูข้างวังค่ะก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เดิมเนาะครับค่ะแพรวสำนักพิมพ์ค่ะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะพูดคุยก็ส่งมาได้3ช่องทางนะคะใช่ครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับ3ช่องทางของเราทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจเจนะคะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้เจฟังข้ามภพข้ามชาติสนุกมากเลยครับโอ้ยินดีครับเจเจฟังมาตลอดเลยครับตอนครูก้องเดินทางตามหาคุณยายบัวครี่ที่จังหวัดพัทลุงเจจำตัวละครได้แค่ครูก้องเท่านั้นครับ ตัวละครที่สำคัญเจจำชื่อไม่ได้ครับแต่เจชอบเรื่องนี้มากเลยครับแต่คิดว่าเจน่าจะฟังอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวก็จำได้ก็ถ้าจำใครไม่ได้ก็จำครูก้องให้ได้นะคะครับคุณน้าสิริวันนะคะคุณน้าไม่ได้เจอกันพอสมควรเลยนะครับค่ะคุณน้าเนี่ยย้ายกลับมาอยู่ที่เพชรบุรีแล้วค่ะแล้วก็ส่งข่าวมาหาแล้วคุณน้าส่งน้ำมันหอมระเหยมาให้ด้วยนะคะโอ้ขอบคุณคุณน้ามากค่ะขอบคุณนะครับแต่คุณน้าท่าทางจะไม่ค่อยชอบฟังเรื่องผีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยถูกโรคกันหรอกครับแต่เรื่องนี้ฟังได้ครับคุณน้าแนะนำเลยครับไม่น่ากลัวครับไม่ทราบว่าคุณน้ากำลังฟังอยู่ตอนนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิครับพี่คุณณัฐพรค่ะคุณณัฐพรก็เขียนมาทักทายกันสั้นๆบอกว่าชอบการเล่าเรื่องต่างๆของห้องสมุดหลังใหม่มากขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะในช่องทางของเพจรัศมีมณีนินก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะครับผมถ้าเกิดว่าตกหล่นท่านไหนไปต้องขออภัยด้วยพอดีมีอีกท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งเนี่ยดูสิหาไม่เจอคือมันมี2ที่นะครับมีของส่วนตัวด้วยแล้วก็ของเพจอันนี้ด้วยบางทีก็สลับกันไปไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนมีอยู่ท่านหนึ่งเขียนถามมาบอกว่าคือท่านนี้เนี่ยฟังเรื่องเจ้าพ่อเจ้าเมืองแล้วก็อินมากเพราะว่าเคยอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันครับอ๋อนี่เจอละคุณวิทูลครับบอกว่ากำลังติดตามฟังเจ้าพ่ออยู่ครับผมเกิดที่ห้วยพลูนครชัยศรี เด็กๆเคยใช้บริการเรือสายสุพรรณงิ้วรายเพื่อเข้ากรุงเทพ ได้รับความสุขจากการฟังรวมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายได้ยินพูดว่าเป็นคนย่านนั้นวงเล็บเป็นคนบริเวณไหนครับ นี่ถามดิฉันนะคะคนบ้านเดียวกัน กำลังติดตามฟังเจ้าพ่ออยู่ครับอ๋ออันนี้ส่งมา2ครั้งนะคะข้อความเดียวกันคือคุณวิทูลเนี่ยเกิดที่นครชัยศรีส่วนดิฉันก็เป็นคนสุพรรณนะคะก็ย่านนั้นล่ะค่ะสมัยก่อนกระนู้นเนี่ยเขาเรียกว่ามณฑลนครชัยศรีก็เป็นมณฑลเดียวกันนะคะคุณวิทูลก็บอกยินดีที่ได้ติดตามและทักทายคนมณฑลเดียวกันครับสมัยนี้เราไม่คุ้นเนาะครับคือเป็นจังหวัดไปแต่สมัยก่อนเขาแบ่งการปกครองเป็นมณฑลวงทนมณฑลหนึ่งก็จะแบบเหมือนกับมีเมืองหลายเมืองเหมือนเป็นเขตการปกครองอะไรประมาณนั้นนะคะครับค่ะก็เคยเป็นคนมณฑลเดียวกันนะคะมณฑลนครชัยศรีครับยินดีค่ะคุณวิทูลค่ะถามว่าฟังมาจากช่องทางไหนคุณวิทูลบอกว่าไทย PBS Podcast แล้วก็ YouTube ครับยินดีมากเลยครับค่ะฟัง2ช่องทางนี่นานๆจะเจอคนฟัง2ช่องทางนะใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ YouTube เยอะนะใช่หรือไม่ก็อันไหนอันนั้นไปเลยอันนี้ฟัง2ช่องทางเลยดีงามมากค่ะ YouTube ก็ฟังง่ายทำนู่นทำนี่ไปด้วยได้นะคะถ้าไทย PBS Podcast ก็ครั้งใหญ่เลยใช่ครับคุณจะได้ฟังอย่างจุใจหลากหลายแนวด้วยเอาละค่ะก็ตอบกันพอหอมปากหอมคอนะคะก็มีอะไรแลกเปลี่ยนมาได้พูดคุยมาได้เสนอแนะมาได้ค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะพบกับห้องสมุดหลังไมค์กับพูดต่างพบได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะ3ตอนต่อ1สัปดาห์ตื่นมาประมาณสัก6โมงเศษๆนะคะฟังได้เลยค่ะคุณจิตรินจัดให้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง